สเปนเปิดแน่ไม่ต้องกักไม่ต้องทําใบตรวจโรคก่อนหน้านี้เราเคยพูดข่าวไปหลังจากที่เขาเปิดแล้วเนี่ยเราจะเข้าประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยแล้วเราจะต้องมีเอกสารตรวจโรคโควิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปจะต้องโดนกักตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็สงสัยว่าคนที่อยู่ที่นั่นอะ่ะเขาจะคิดยังไงกับการที่ว่าประเทศเนี่ยเหมือนจะรีบเปิดอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปเจอข้อมูลมาเอาก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเราก็เริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลย ที่ออฟได้ไปถามสถานทูตมาเลยนะนี่คือสถานทูตสเปนนะหลังจากวันที่หนึ่งกรกดาคมแล้วเนี่ยถ้าผมได้ขอวีซ่าเชงเก้นไปแล้วก่อนที่ผมจะไปสเปนเนี่ยคือได้วีซ่าแล้วเนี่ยผมจะต้องมีไอใบตรวจโควิด -19 ไหมคือบางทีเราก็เรียกว่า fit to fly ใช่ไหมที่แบบเวลาคนไทยจะกลับประเทศเนี่ยเขาก็บังคับให้ทำช่วงก่อนหน้าเนี่ยคือต้องมีไหมสถานทูตก็ตอบว่า it is not necessary มันไม่จําเป็นสรุปว่าไม่ต้องใช้คอนเฟิร์มจากสถานทูตแล้วก็ต่อไปนะก็คือจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของข่าวแล้วก็ถัดไปก็คือไอ้ที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นของคนที่อยู่ที่นั่นน่ะน่าจะเป็นคนสเปนเองเลยมั้งจากเว็บไซต์นี้นะ b w w t th the local es แล้วก็ข่าวมาจากลิงก์นี้1อันยาวมากแล้วก็ลิงก์นี้อีกหอันอันนี้คือส่วนของข่าวก่อนนะ ก็คือเนี่ยเขาบอกแล้วว่าสเปนเนี่ยจะเปิดพรมแดน,นจากนอกยุโรปเนี่ยในวันที่30มิถุนายนคนที่เดินทางจากนอกยุโรปแล้วก็นอกเขตเชงเก้นเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าสเปนตั้งแต่วันอังคารที่30มิถุนายนก็ใช้คำว่าฟอรมเนี่ยก็ตั้งแต่ใช่ไหมสามอังคาร30มิถุนายนก็เขาบอกว่าการเดินทางข้ามทวีปการเดินทางที่ไม่จำเป็น ไปที่สเปนจากนอกยุโรปคือการเดินทางภายนอกที่ไม่จําเป็นอ่ะคือก่อนนั้นเนี่ยไอคำว่านอนเอเซนเชียลเนี่ยคือเขาจะใช้บ่อยว่าถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงประเทศอื่นอ่ะในยุโรปด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าใช่ไหมอ๋อเคยพูดไปก่อนหน้าน,นี้แต่นี้ตรงนี้ก็คือการเดินทางภายนอกที่ไม่จําเป็นจากนอกยุโรปได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสเปนสําหรับวันที่ส0มสิบมิถุนายนก็คือเขาก็ทําตามประกาศจากพี่ใหญ่คือย e ูโรเปียนยูเนียน ในวันที่15มิถุนายนนักท่องเที่ยวจาก USA อเมริกานี่แหละสหรัฐอเมริกาแคนาดาลาตินอเมริกาแอฟริกาโอเชียเนียแอนด์เอเชียแอนด์เอเชียในทางทฤษฎีแล้วสามารถที่จะจองการเดินทางของพวกเขาไปสเปนได้จากวันนั้นก็น่าจะเป็นวันที่30นะ อันนี้งงๆพูดให้เราลุ้นอะไรหรือเปล่านะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้พูดทั้งหมดนะข่าวนี้ยพูดแค่บางส่วนแล้วก็เออไม่ได้แปลตรงตัวมากนะแต่ว่าใจความเดียวกันนะอันนี้เขาพูดให้ดีใจเล่นอีกประเทศหนึ่งหรือเปล่าต้องติดตามกันดูก็คือข้อยกเว้นสําหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างโปรตุเกสเนี่ยจะปิดพรมแดนไปจนถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วหลังจากหนึ่งกรกฎาคมแหละมันจะเป็นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปก็ไม่ได้บอกว่าจะเปิดให้ประเทศที่สามเข้าหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะมีคําถามว่า อเมริกาเนี่ยติดเชื้อโควิดตั้ง2.2ล้านคนแล้วก็ตายตั้งแสนสองหมนกว่าคนทำไมยังให้มาอีกประมาณนี้ก็บอกว่าโอ้ยปี2019เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากอเมริกามาสเปนเนี่ยตั้ง3ล้านคนเลยนะแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาสเปนแล้วก็แน่นอนว่าสเปนต้องการสิ่งนี้ประมาณนี้คือมีผลกับเศรษฐกิจของสเปนมากที่สุดเลย แล้วก็แล้วทำไมให้พวกลาตินอเมริกาคืออเมริกาใต้เข้ามาด้วยหละ่ะก็ตอนนี้ก็เป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่อีกเหมือนกันนะเ,เขาก็บอกว่าคือเขามีสิ่งที่เชื่อมโยงกันไงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อ่ะก็สเปนเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของพวกนี้มาก่อนนี้แล้วทาไมถึงจะต้องปิดกั้นด้วยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ออกคิดเองอันนี้ถัดมาคือส่วนที่เป็นบทความความคิดเห็นนะเนี่ยใช้คําว่าโอเพนเนี่อตอนนี้สเปนเนี่ยเปิดให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ย แล้วมันคุ้มกับความเสี่ยงหรือเปล่าตามหัวข้อตอนนี้สเปนต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าพวกเขาจะมาหรือเปล่าก็หลังจากที่ล็อกดาวน์มาเป็นเดือนแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวของสเปนเนี่ยก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ก่อนหนะ้าเนี่ยใครจะเข้ามาก็ต้องถูกกักตัวใช่ไหมหมายถึงว่าจากประเทศนอกสเปนเนี่ยแล้วครั้งเนี่ยพอเปิดแล้วเนี่ยคนจะมาสักกี่คนแล้วก็นึกถึงว่า ขนาดเรายัางกลัวๆอะไรก็ไม่รู้กันตั้งเดียวตั้งแยะใช่ไหมแล้วคนที่นั่นน่ะเขาคงจะกลัวเหมือนกันแล้วใช่ไหมแล้วพอเปิดท่องเที่ยวปุ๊บจะมีคนมาสักกี่คนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบริตันเนี่ยเดาวนะ่าน่าจะหมายถึงคนอังกฤษนะโอ้โหอยากจะมาชายหาดที่สเปนจะเป็นจะตายเลยเนี่ยหลังจากที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเดือนๆอ,อะไรเงี้ยก็คือเป็นผลจากการสำรวจตามแบบสอบถามเนี่ยนะก็คือสเปนเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่เขาชอบที่สุดเลย สำรวจจากคน3,000กว่าคนเนี่ยก็คือได้มา9%แล้วก็น้องนั้นเขาก็อยากจะไปที่ไหนอีกอะ่ะพวกคนยุโรปเนี่ยก็จะไปที่อิตาลีกรีซแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็นะการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญกับสเปนมากเลยเพราะว่ามีถึง12%ของ GDP แล้วก็เป็นทำให้เกิดการจ้างงานตั้ง2.6ล้านตำแหน่งแน่เรียกได้ว่า GDP ไอ้12%เนี่ย น้อยกว่าไทยซะอีกนะไทยกี่เปอร์เซ็นต์รู้มากกว่า12เปอเแน่ที่มีความจาเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะแล้วสเปนเนี่ยเขาก็พยายามนะที่จะชักชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยว่าแบบโอ้หประเทศฉันเนี่ยปลอดภัยอะไรเงี้ยก็คือมีการปล่อยข่าวออกมาเขาก็บอกนะว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนเยอรมันตั้งหมื่นกว่าคนเนี่ยนะเขาก็อยากจะมาเหมือนกันอันนี้สรุปสรุปนะแล้วเนี่ยก็สงสัยว่าเอาแล้วมาแล้วเนี่ยมันต้องยังไงอะ่ะเคยได้ยินว่า จะเข้าประเทศเหล่านี้กักตัวใช่ไหมแล้วจะต้องทําอะไรไม่รู้ว่าเราเขาต้องทำอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันแหละก็จะต้องมีปืนยิงวัดไข้ใช่ไหมแล้วก็มีถุงมือพลาสติกที่สนามบินหมายถึงว่าจะต้องมีการวัดไข้แล้วก็ต้องสวมถุงมือที่สนามบินโรงแรมพัตคารแล้วก็จะต้องสวมหน้ากากาก,ก็เป็นเรื่องปกติอันนี้คงหมายถึงคนบริการนะไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ย แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องกรอกแบบสอบถามที่สนามบินจะต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะวัดเออเว้นระยะห่างกันแล้วก็จะต้องใส่หน้ากากแล้วก็จะต้องให้ข้อมูลด้วยว่าพักที่ไหนอะไรประมาณนี้นะมันก็ธรรมดานะไม่เห็นพูดถึงใบตรวจโรคอะไรฟ i t to f ฟลหรืออะไรพวกนี้เลยนะไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ไม่เห็นพูดถึงกัดตัวด้วยนะเออแล้วเขาก็บอกว่า ก็มีการบังคับให้ใส่มาสก์หน้ากากอนามัยใช่ไหมในสถานที่อินดอร์สถานที่ในร่มเช่นในโรงแรมอา้าวอินดอร์อย่างเดียวหรือเปล่าแล้วเอาดอร์ล่ะต้องใส่ไหมเออก็แปลกๆนะแขกเขาก็จะต้องถูกวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าโรงแรมหรือว่าพักคารแล้วก็จะต้องใส่ถุงมือเวลาที่จะกินบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมก็จะมีลูกศรชี้บอกบนพื้นที่โรงแรมเพื่อให้แขกนี่มันไม่ต้องมาอยู่ใกล้กัน เออก็เหมือนนะวันก่อนเราก็ไปกินบุฟเฟ่นะ่ะเขาก็อย่างนี้แหละจะให้ตักก็ต้องใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ปกตินะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไข้ก็จะต้องถูกคือเฉพาะคนที่มีไข้อะ่ะก็จะต้องถูกกักตัวในอาพาร์ตเมนต์ที่เขาจัดมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าก็มีการวัดไข้ไงถ้าเกิดใครมีไข้ก็ถูกกักตัวคือถ้าเกิดไม่มีไข้ก็ไม่ต้องถูกกักตัวไงประมาณเนี้ยเออเขาก็บอกว่าขอโทษนะไอ้ที่ต้องทํา ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมากไปหรือเปล่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องปกติของประเทศเรานะมันจะมากไปหรือเปล่ากับการที่อยากจะมาแบบว่ายน้ําหรืออยากจะมาอาบแดดที่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ตรงไหนของทางยุโรปเหนือเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะมีฝนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะแบบดีกว่าหรือเปล่าหมายถึงว่าทุกประเทศก็มีชายหาดใช่ไหมแต่ว่าแค่มันไม่ได้อบอุ่นไม่ได้อะไรเหมือนกับสเปนเท่านั้นเองแบบไปอยู่ชายหาดหนาวแต่ว่า มันไม่ได้ต้องทาอะไรยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีกว่าหรือเออแล้วเราก็อยากรู้ว่าเอาแล้วคนในสเปนเนี่ยเขาต่อต้านกันบ้างไหมที่แบบเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆละ้วอาจจะแพร่เชื้ออีกหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เออเมืองบาร์เซโลนาเมืองวาเลนเซียกับอื่นๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีการตั้งเวทีที่จะต่อต้านเหมือนกันนะว่าท่องนักท่องเที่ยวเมืองของเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะๆอีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย ก็คือคนในประเทศเขาก็อาจจะมีการต่อต้านบ้างแล้วก็สุดท้ายนะก็คือแต่ก็ต้องยอมรับนะว่านักท่องเที่ยวตั้ง80ล้านคนในสเปนในปีที่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆอะ่ะเหมือนกับที่เราเคยไปโวยวายคนจีนอะ่ะทั้งทั้ที่เราพึ่งพาเขาอยู่ะ่ะจำได้ไมาที่คนจีนมาเที่ยวประเทศเราเยอะๆช่วงแรกๆอะ่ะคนไทยก็แอนตี้คนจีนใช่ไหมแต่อย่าลืมนะว่า เหมือนกับกับสเปนเลยถึงแม้ว่าจะคุณจะต่อต้านยังไงก็ตามเนี่ยนะอันนี้นี่ความคิดเห็นเราเองล้วนๆนะให้สอดคล้องกับที่เขาพูดแหละถึงแม้ว่าคุณจะต่อต้านยังไงก็ตามเนี่ยนะนักท่องเที่ยวตั้ง80ล้านคนเนี่ยมันช่วยประเทศเขามากมันสําคัญกับประเทศนี้มากเลยนะสําคัญกับสเปนมากเลยนะอย่าลืมนะว่ามันสําคัญแค่ไหนแล้วคุณจะไปต่อต้านเขาอะ่ะใช่ไหมของเราเนี่ยปีที่แล้วของเรา39ล้านคนนะเขา80ล้านคนนะยิ่งจําเป็นมากกว่าประเทศเราอีกแล้วประโยคสุดท้ายตรงนี้บอกว่า ตามใดก็ตามเนี่ยที่พวกเนี้ยนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้มาปาร์ตี้ในแฟลตของคุณเนี่ยฉันก็แนะนําว่าเขาก็ควรจะได้มีโอกาสได้มีความสนุกสนานบ้างนะคือตาใดที่เขามันไม่มาทําความเดือดร้อนให้เราอะ่ะไม่มาแบบปาร์ตี้หรืออะไรที่มันจับกลุ่มกันเยอะๆในอยู่ข้างๆห้องหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะให้อย่าไปซีเรียสกับเขามากเลยประมาณนี้มั้งสรุปอีทีนว่าวิดีโอนี้ออกก็พยายาม แปลตามข่าวตรงนี้นะด้วยความอยากรู้ของอ๊อฟเองว่าคนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงบ้างแต่ว่าอุปสรรคก็คืออ๊อฟไม่ได้เก่งภารรษาอังกฤษฉะนั้นก็อาจจะแปลมั่วบ้างแปลไม่ตรงบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่อ๊อฟก็แปลเพราะว่าความสงสัยของอ๊อฟนั่นเองนะครับถ้าดีไม่ดียังไงมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ